ขยะที่ถูกทิ้งไว้ข้างทางอาจไม่มีค่าสำหรับใครหลายๆคนแต่สำหรับบางคนแล้วขยะมีค่าสำหรับเขาหลายคนไม่รู้เลยว่าเราโยนขยะ1ครั้งเท่ากับเราโยนเงินทิ้งไป1หนทุกๆเช้าลุงวาดเครือข่ายรับซื้อของเก่าในพื้นที่เกาะสมุยจะขับรถซาเล้งออกจากบ้านเพื่อไปรับขยะและเก็บขยะข้างทางเพื่อหารายได้จุนเจือครอบครัวก่อนจะทำพ่อมาคือมาทำก่อสร้างก่อนนะที่จมูกสมุยที่พ่อเข้ามาตอนแรกเลยล่ะพ่อเข้ามาทำก่อสร้างคือมารับเหมาคนง่ายๆฟังเรามารับเหมาแต่มันไปไม่ไหวพ่อมาเริ่มใหม่นี่คือ7ปีแต่ก่อนทำมาแต่เป็นเด็กทำมาตลอดแล้วก็มาเริ่มใหม่หลังจากลบพวกก่อสร้างพ่อทิ้งไปหมดมายึดตัวนี้คือได้7ปีที่ทำมาคือของเก่านี่มันอยู่ได้ลูกมันอยู่ได้ถูกจริงแต่มันมีคุณค่า50ตังค์ก็เป็นตังค์เหมือนกันเราเสียภาษีเยอะเก็บทุกวันได้ทุกวันมันต่อเดือนก็ประมาณมันหมื่นกว่าบาทอยู่แล้วลูกที่ลำบากก็ลำบากแน่นอนของพวกนี้แต่ทำได้อยู่ได้เหนื่อยเราก็พักมันอาชีพของเราบางที่เขาก็เก็บไว้ให้พ่อคือแคมป์พวกแคมป์ก่อสร้างยังไม่หมดเขาจะเก็บไว้เป็นที่ให้พ่อนะเขาจะเก็บไว้เป็นกองไว้ให้พ่อแล้วตามพวกบ้านเช่านี่ก็มีอีกเขาจะเก็บไว้ตามหน้าบ้านของเขาที่พ่อไปตอนเช้าแล้วก็ตามถังพ่อเขาออกตอนเช้าเก็บตามถังสำหรับขวดเหล้าขวดเบียร์มันมีอยู่แล้วนี่เขาเก็บเอาไปเรื่อยๆคือตาวาดนี่คือเก็บขวดอย่างเดียวเขาบอกหน่วยทำความสะอาดเขาพูดให้ฟังเลยนะภูมิใจดีใจงานของเรานั่นนี่เราไม่ได้เป็นลูกจ้างใครเราเก็บไปเรื่อยๆตามภาษาคนแก่ใช่ไหมไม่รู้ว่าจะอายใครล่ะเราไม่ได้รักใครขโมยใครจะอายใครทำไมเพราะทำแบบบริสุทธิ์นี่เราไปไหนก็ไปได้แล้วเก็บทุกที่คือที่เขาให้ที่เขามาให้คือเราไม่เอาคือเราช่วยกันใส่ถุงดันถุงอะไรรักษาให้ดีเก็บไว้ให้ดีที่ตามถังก็ทำให้ดีมันจะได้สะอาดตาไม่ต้องทิ้งข้างนอกทิ้งข้างในเดี๋ยวเก็บเองไม่ว่าอยู่ที่ถังที่บ้านเหมือนกันพยายามทำให้ดีมันก็ดีแล้วลูกทุกคนถ้าช่วยกันนะถ้าทำพวกนี้ได้นี่คือสะอาดแล้วก็สมุนช่วยกันทั้งหลายทุกพี่นะช่วยกันอีกหนึ่งฟันเฟืองที่สร้างรายได้จากขยะและยังมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะบนเกาะสมุยอย่างเช่นร้านซับมั่งคั่งที่รับซื้อขยะเพื่อนำไปรีไซเคิลจริงๆแล้วเราคนใต้นะเราก็ไม่เคยรู้เรื่องขยะเลยเนาะก็พอดีมาอยู่เกาะสมุยไงมาอยู่เกาะสมุยแล้วก็ทำอาชีพหลายอาชีพเลยนะถ้าพูดตำหลักก็มีหลายอาชีพแล้วสุดท้ายก็มาขยะเพราะว่าขยะเราซื้อมาได้ทุกตัวแล้วก็เราก็รีไซเคิลมันเป็นเอินเป็นตองได้หมดเลยเหมือนเมื่อก่อนก็ทิ้งสะเปิดสะปะก็นะมันสกปรกไงก็เดี๋ยวนี้เห็นไม้กั้นตางไม่มีแล้วเพราะว่ามันขายได้ทุกตัวแม้แต่กวดพวกนี้ก็ยังขายได้เลยพวกเก็บขยะพวกซาเล้งก็มีรายได้ดีนะวันละ500-600ดีกว่าไปทำงานรับจ้างนะบางวันก็ได้เป็นพันนะถ้าไม่มีร้านรับซื้อของเก่าก็ขยะมันก็ล้นนะก็ภูมิใจในสิ่งที่ได้ทำอย่างน้อยก็มีรายได้เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือสังคมไปในตัวด้วยขยะจะมีค่าก็ต่อเมื่อ
คนที่มองเห็นคุณค่าของมัน